ข่าวลือ Vision Pro มาใหม่นะครับหมิงชิคุยนักวิเคราะห์ชื่อดังสาย Apple นะครับได้ระบุว่า Apple มีแผนการเริ่มผลิต Vision Pro รุ่นใหม่ล็อตใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของปี2025โดยจุดขายสำคัญของรุ่นใหม่นี้นะครับก็คือ AI Spatial Computing ที่รันด้วยชิป Apple M5โดย Vision Pro รุ่นปัจจุบันของ Apple เนี่ยใช้ชิป M2 ดังนั้นการใช้ชิป M5 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความจำกัดด้าน AI และมีความสามารถสำหรับการประมวลผลโดยทาง Apple ต้องการให้ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรมีความง่ายและมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นโดยผสมผสานกับ Apple Intelligence และการติดตามสายตารวมไปถึงการควบคุมด้วยท่าทางต่างๆโดยความสามารถที่ดีขึ้นของ M5 ในการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นครับเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงนะครับสำหรับหมิงชิคุยเชื่อว่า Apple สามารถรักษาระดับราคาที่ใกล้เคียงกันได้เนื่องจากฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่เหมือนกันและอัปเกรดเฉพาะชิปเท่านั้นแม้ว่าจะมีการลือว่าดีไซน์รุ่นใหม่จะทำให้เบากว่าและมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าเดิมก็ตาม